สวัสดีค่ะนุกนิกไอหมดค่ะตอนนี้อาจจะมีเสียงบ่นจากหลายๆคนว่า iPhone 12เนี่ยแบตใช้ได้ไม่ถึงวันแบตหมดไวจังเลยคลิปนี้นุกนิกมี12วิธีการตั้งค่าเพื่อให้ iPhone 12ของเราเนี่ยประหยัดแบตมาฝากค่ะสำหรับใครที่ใช้ iPhone รุ่นอื่นๆอยู่ก็สามารถนำวิธีนี้ไปปรับใช้ได้นะคะที่หนึ่งเลยนะคะเราต้องวิเคราะห์แบตเตอรี่และการใช้งานหน้าจอของตัวเองก่อนนะคะจะดูยังไงนั้นก็เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะและเลือกแบตเตอรี่ค่ะมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเราชาร์จแบตไปครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ชาร์จไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วด้านล่างก็จะบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้แบตเตอรี่ไปกับแอปไหนเยอะที่สุดนะคะแล้วพอเราดูแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ลดการใช้งานแอปต่างๆเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราอยู่ได้นานขึ้นค่ะข้อที่2นะคะเราต้องเข้าใจการชาร์จแบตเตอรี่ก่อนอย่างแรกเลยอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% ค่ะเพราะเมื่อมันต่ำกว่า 10% เนี่ยจะทำให้เกิดการเร่งการชาร์จขึ้นนะคะทำให้การชาร์จทำงานหนักมากเกินไปและข้อที่2ที่สำคัญก็คืออย่าลืมเปิดการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ค่ะส่วนวิธีการเช็คนะคะว่าเราเปิดการใช้งานการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ไว้หรือเปล่าแค่เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาเข้าไปที่แบตเตอรี่นะคะแตะตรงสุขภาพแบตเตอรี่ค่ะและการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่อันนี้ปิดอยู่นะคะถ้าอยากจะใช้ก็เปิดไว้เลยค่ะในการถนอมอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ iPhone เนี่ยจะเรียนรู้เกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่รายวันของเราเพื่อหยุดการชาร์จเมื่อยังมีแบตเตอรี่เกิน 80% จนถึงเวลาที่เราต้องใช้เครื่องนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะคือเราไม่ควรเล่นไปชาร์จไปค่ะเราไม่ควรเล่นเกมหรือว่าดูซีรีส์ไปพร้อมๆกับการชาร์จแบตนะคะเพราะถ้าเครื่องร้อนเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการใช้งานแบตเตอรี่ของเราด้วยค่ะข้อ4นะคะคือเราไม่ควรใช้วิดเจ็ตเยอะเกินไปค่ะการใช้วิดเจ็ตเยอะเนี่ยจะเกิดการดึงข้อมูลเยอะหมายถึงการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ค่ะนุ่งนิ่งแนะนำให้ใช้แค่วิดเจ็ตที่เราต้องการจะใช้จริงๆก็พอค่ะข้อที่5นะคะให้เราใช้ 5G เมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้นตอนนี้หลายๆคนอาจจะบ่นมาแล้วว่าพอเปิด 5G ใน iPhone 12แล้วเนี่ยแบตไหลไวมากเลยนุกนิกแนะนำให้เปิดใช้งาน 5G แบบออโต้แทนค่ะวิธีการตั้งค่านะคะให้เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นแตะตรงเซลลูล่าตัวเลือกข้อมูลเซลลูล่าค่ะเสียงและข้อมูลทีนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะคะนุกนิกเลือกเป็น 5G อัตโนมัติค่ะข้อที่6นะคะคือการเปิดใช้โหมดประหยัดพลังงานค่ะซึ่งข้อนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะทำเป็นกันอยู่แล้วสำหรับใครที่อยากจะเปิดใช้โหมดประหยัดพลังงานนะคะถ้าเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเข้าไปที่แบตเตอรี่ค่ะและเปิดตรงนี้ค่ะเรียบร้อยซึ่งถ้าเราเปิดหมดประหยัดพลังงานไว้แล้วเนี่ยสังเกตที่แบตเตอรี่มุมขวาด้านบนนะคะจะกลายเป็นสีเหลืองค่ะข้อที่7นะคะนุกนิกแนะนำให้ปิดการดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลังค่ะการดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลังตลอดเวลาเนี่ยจะทำให้เราสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ของเรานั่นเองส่วนการตั้งค่านะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นเป็นทั่วไปและแต่ตรงนี้ค่ะดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลังทีนี้เริ่มแรกเนี่ยมันก็จะเปิดให้เราอยู่แล้วค่ะเราสามารถเลือกปิดแต่ละแอปได้นะคะหรือว่าอยากจะปิดทั้งหมดก็ได้ค่ะสำหรับใครที่ยังอยากจะเปิดไว้อยู่นะคะก็แนะนำให้เลือกเปิดแบบ Wi-Fi ค่ะคือจะดึงข้อมูลผ่าน Wi-Fi เท่านั้นจะได้ไม่เปลือง 4G หรือ 5G ของเราด้วยค่ะข้อที่8นะคะนุกนิกแนะนำให้เราปิดบริการตำแหน่งที่ตั้งในแอปที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไว้ค่ะบริการตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยจะดึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของเราตลอดเวลาทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่นั่นเองค่ะส่วนการตั้งค่านั้นค่ะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเลื่อนลงมาแตะที่ความเป็นส่วนตัวแตะตรงบริการตำแหน่งที่ตั้งค่ะแล้วเราก็เลือกปิดได้ตามต้องการเลยข้อที่9นะคะนุกนิกแนะนำให้ปิดเสียงและปิดการสั่นจากการแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาที่มีแจ้งเตือนเข้ามาเนี่ย iPhone ของเราก็จะส่งเสียงแจ้งเตือนหรือว่าสั่นงึดๆนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ค่ะส่วนวิธีปิดเสียงก็ง่ายๆค่ะให้ดันปุ่มเปิดปิดเสียงลงมากลายเป็นโหมดเงียบค่ะส่วนวิธีการปิดการสั่นนะคะให้เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นเลือกเสียงและการสั่นตรงนี้แล้วก็ปิดไว้เลยทั้ง2อัน
หรือว่าบางคนอาจจะอยากปิดแค่อันเดียวก็ได้ค่ะตามความสะดวกเลยข้อที่10นะคะนุ๊กมิกแนะนำให้เราเปิดใช้ Dark Mode อยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นไปได้ค่ะเนื่องจากจอ OLED ใน iPhone 12เนี่ยไม่ต้องการพลังงานในการผลิตเม็ดพิกเซลสีดำดังนั้นถ้าเราเปิด Dark Mode ไว้ตลอดเนี่ยก็จะช่วยให้เราประหยัดแบตเตอรี่ได้ไปอีกทางนึงค่ะส่วนวิธีการเปิด Dark Mode เนี่ยก็ให้เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงแตะตรงที่จอภาพและความสว่างค่ะแล้วเปลี่ยนมาใช้ Dark Modeข้อที่11นะคะคือการปิดการผักข้อมูลในเมลค่ะการผักข้อมูลในเมลเนี่ยจะเกิดการดึงข้อมูลจากอีเมลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจะเป็นการสิ้นเปลือง Data และเป็นการเปลืองแบตเตอรี่อีกด้วยค่ะส่วนวิธีการตั้งค่านะคะให้เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเข้าไปที่เมลแตะตรงบัญชีค่ะจากนั้นแตะตรงดึงข้อมูลใหม่นะคะให้เราปิดตรงนี้ไปเลยหรือจะตั้งค่าเองนะคะกำหนดเองก็ได้หรือว่าจะให้มันผักทุกชั่วโมงก็ได้ค่ะข้อ12นะคะให้ใช้ AirPlay ให้เป็นประโยชน์ค่ะใครที่ชอบดูซีรีส์แบบยิงยาวหลายๆตอนเนี่ยอาจจะต้องใช้การสะท้อนภาพผ่าน AirPlay ไปยังสมาร์ททีวีของเราแทนนะคะเพื่อเป็นการลดการใช้หน้าจอของ iPhone ของเรานั่นเองหากสมาร์ททีวีของเรามีแอปที่ใช้ดูหนังเช่น Netflix อยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำให้เปิดจากตัวทีวีเลยจะดีกว่าค่ะนอกเหนือจากวิธีที่นุ๊กนิกได้บอกไปนะคะก็ยังมีวิธีอื่นๆเช่นการเปิดโหมดเครื่องบินในตอนที่แบตเตอรี่ของเราเหลือน้อยมากๆค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีประหยัดแบตเตอรี่อีกทางนึงค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น12วิธีประหยัดแบตเตอรี่ iPhone 12ของเราเพื่อที่จะให้เราใช้ iPhone ระหว่างวันได้ยาวนานขึ้นสำหรับใครที่ติดโทรศัพท์ต้องทำงานตลอดเวลาหรือว่าติดโซเชียลต้องเช็คมือถือตลอดเวลาเนี่ยนุ๊กนิกก็แนะนำให้พก power bank ไว้นะคะจะได้อุ่นใจแล้วก็เวลาที่แบตเราจะหมดเนี่ยก็จะได้เอาขึ้นมาชาร์จได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้งาน iPhone 12อยู่หรือว่าใช้งาน iPhone รุ่นอื่นๆแต่อยากหาวิธีประหยัดแบตเตอรี่คลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะสวัสดีค่ะ